ครับพี่แขกตอนนี้นี่เรากำลังจะไปที่ไหนกันฮะไปดินแดนแห่งความสุขดินแดนธรรมชาติดินแดนแห่งความสุขทำไมถึงธรรมชาติอ๋อที่เรียบแล้วก็ง่ายอ๋อฮะก็คือไปดูสัมพันธ์ทะเลเลยทุ่งหญ้าสวรรณาทุ่งหญ้าสวรรณาใช่ไหมแล้วก็ทุ่งหญ้าป่าสนตรงๆเมื่อกี้ยังไม่ใช่สวรรณาอีกเหรอครับยังเดี๋ยวเราจะเข้าไปใกล้ๆเลยใช่ไหมครับนี่ไปดูต้นสนที่สวยที่สุดต้นสนที่สวยที่สุดของทุ่งแสลงหลวงต้นของไม้ต้นอะไรนะต้นของใบครับต้นของใบอันนี้ยังไม่สวยเหรอคะยังครับอันนี้3ใบมีสวยกว่านี้ยังสวยกว่านี้ครับสวนสามใบเดี๋ยวไปดูสวนของใบเดี๋ยวพี่อยากพาไปดูของจริงแล้วก็ของจริงทำไมเขาถึงเรียกว่าสาวเตยสองใบอ๋อค่ะแล้วอย่างนี้พวกนักท่องเที่ยวมานี่เขาจะมีรถแบบนี้บริการให้หรือว่าถ้าไอเรื่องรถนี่หรือว่าถ้านักท่องเที่ยวไปได้นี่ก็ให้ไปเลยแต่ถ้าไปไม่ได้ก็จะมีรถบริการมีรถให้รถของชาวบ้านนะครับนี่ไงเริ่มละดินแดนละสบายครับเพราะว่าจะเป็นด่านในนั้นเก็บค่าธรรมเนียมอ๋อตรงนี้ใช่ไหมครับพวกตรงนี้มีสัตว์ป่าอยู่ไหมครับมีสัตว์ป่าแล้วส่วนใหญ่เป็นสัตว์พวกอะไรบ้างครับสัตว์ป่าที่พบเห็นบ่อยๆก็จะมีเก้งมีกวางมีเนื้อทรายครับช่วงปีจะเห็นช้างเดินผ่านช้างพี่เคยเห็นบ้างหรือยังผมเนี่ยเคยครับแต่ช้างนี่มีนานๆก็จะเดินมาให้เห็นดีอ๋อเหรอช้างครั้งนี้ถือว่านานๆมาทีเลยครับช้างเขาจะอยู่นี่อยู่ในป่าลึกๆอยู่ในป่าเขาจะไม่อยู่ที่เป็นทุ่งแบบนี้หรอครับผมที่เห็นบ่อยๆนี้ก็มีเก้งมีกวางครับเนื้อทรายแล้วก็หมูป่าพี่กลุ่มกวางอ่ะนี่มันนู่นเฮ้ยเมื่อกี้เราเห็น2ตัวนะตอนนี้เหมือนเห็น3ตัวน่าจะเป็นพ่อแม่แล้วก็ลูกกันนะครับอ๋อเหรอฮะมันจะมาเป็นโชคดีจังเลยเนาะได้เห็นขนาดแบบมองไกลๆนะครับเขาหยุดมองเราด้วยอ่ะอันนี้คือเขาหยุดมองเราใช่ไหมครับผมอ๋อเป็นสัตว์ป่าจริงๆมันเป็นเสน่ห์ของคือจะพบเห็นบ่อยๆในทุ่งหญ้าเนี่ยชื่อสนามหลวงมาที่มามันเป็นที่มาคือเป็นข้อสันนิษฐานครับสันนิษฐานว่ามีต้นไม้ชนิดนี้อยู่คือเขาเป็นไม้ยืนต้นลักษณะคล้ายๆต้นตูมกาค่ะแล้วต้นนี้ต้นลูกลูกมันจะคล้ายๆลูกเสาวรสเคยกินไหมลูกเหลืองๆลูกเหลืองข้างในจะมีเมล็ดสีดำๆครับนั่นแหละข้างในมันมีเมล็ดดำๆแล้วเรียกมีสารสตินินสารเบื่อเมาอ๋อเป็นกินมากๆเบื่อเมาอ๋อเหรอคือว่าแสลกตัวนี้แสลกใช่ไหมฮะเป็นที่มาแล้วก็มีต้นไม้ทั้งนี้อยู่ในทุ่งแสลงหลวงครับเราจะได้ชิมไอ้ลูกอันนั้นใช่ไหมครับเหรอลองดูก็ได้ลองลองเหรอครับกินได้ไม่เป็นอะไรมากกินน้อยๆมันก็แค่นั่นแหละแค่มึนๆกันกำลังดีดื่มให้เมาๆนั่งรถไปกับแก้มไปเลยชมสัตว์ป่าไปอาหารว่างเซฟไปช่วยหน่อยลื่นลงมาโอเคมาไหมยังนะไปดูจุดชมวิวชื่อจุดชมวิวศาลาดุสิตตาดุสิตตาเห็นเขาบอกว่าจุดนี้จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุดของที่นี่ใช่แล้วตอนนี้ของที่นี่แล้วตอนนี้เป็นไงบ้างพอจะเห็นความสวยงามไหมอันนี้ก็เป็นสวยไปอีกแบบนึงนะหมอกค่ะถึงแม้ไม่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นนะแต่ก็ได้เห็นแบบทะเลหมอกเนาะใช่อย่างที่คิดเอาไว้เลยอันนี้เทือกเขาเพชรบูรณ์ป่ะคะพี่ผมอ๋อเหรอที่เห็นนั่นคือที่ตั้งพระตำหนักของพ่อเขาเรียกว่าเขาย่าเขาลูกนี้นะนี่ค่ะที่เป็นเรียบๆข้างบนเหรอใช่ตอนนี้เมฆมันบังอยู่นะฮะเป็นที่ตั้งของพระตำหนักของพ่อครับเขาเรียกว่าเขาย่าเขาย่าคือด้านหลังมองด้านหลังเขาย่าถ้าเกิดคนขึ้นจะเข้าไปตรงนู้นก็คือจากฝั่งนู้นไม่ใช่ฝั่งนี้ไม่ใช่ฝั่งนี้ไอ้เนี่ยเขตของทุ่งแสลงหลวงก็ทิวต้นไม้นะค่ะทิวร่างเนี้ยทิวเนี้ยก่อนถึงเขาอ่ะ
ครับแล้วก็ไล่มาถึงนี่แล้วข้างหลังจะมีน้ำแล้วข้างหลังพื้นที่มันเท่าไหร่รู้ไหมทุ่งแสลงหลวงเท่าไหร่ครับ 780,000 เข้าพันไร่780,000 12จังหวัดอันนี้อยู่โซนของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับทุ่งแสลงหลวงอยู่ทางด้านอำเภอเขาค้อเขาค้อแล้วเดี๋ยวเราไปฝั่งพิโลกอ๋อเดี๋ยวเราข้ามตรงนี้ไปก็ไปฝั่งพิษณุโลกแล้วครับไม่ตรงนี้ก็จะไปที่เที่ยวของฝั่งเพชรบูรณ์เขาเรียกว่าทุ่งนางพญาครับจากนี้ไปอีกประมาณสัก10 กิโลน้อง10 กิโลครับผม